คุณแจ็คจะรีวิวเกมไหมยังช่วงนี้ยังไม่มีเกมเอ้ายังจะจบไอ้สปายวอร์ไงเก็บไว้ก่อนเหรอยังเล่นกันไม่จบเลยอ่ะยังเล่นไม่จบเดี๋ยวขอให้จบก่อนคุณส้มก็ยังไม่จบใช่ไหมใช่ใช่ก็เล่นตั้งวันนั้นน่ะที่ทักคุณแจ็คไปอ่ะเล่นแค่วันนั้นนั่นแหละยังไม่ได้เล่นต่อเลยแต่แค่นั้นก็ฟินมากแล้วใช่เหมือนเราก็ไปถึงพร้อมๆกันนะตอนเนี้ยก็ตอบพอเล่นเสร็จปั๊บก็แบบเมสเสจไปหาคุณแจ็คอ่ะคุณแจ็คมันสนุกมากเลยหาคนเมาส์อ่ะมันเล่นกันอยู่2คนตอนนี้อันไหนๆก็พูดแล้วกันสตาร์วอร์แบทเทิลฟอนต์2พูดเลยแล้วกันคือไอ้สตาร์วอร์แบทเทิลฟอนต์2เนี่ยมันเป็นฟิวเอิร์ธมันเพิ่งแจกฟรีไม่ใช่แบทเทิลฟิวเอิร์ธแน่นอนอันนี้ดีกว่าคือมันเพิ่งแจกฟรีในอีพิกจริงๆแล้วมันเคยเป็นเกมที่ผมเคยซื้อแบบราคาเต็มมาด้วยไงตอนนั้นน่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือพอมันแจกฟรีแล้วอ่ะคนมันก็สนใจกันเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าโหลดมาดีกว่าเพราะว่าไอ้เกมแบบนี้มันควรจะใช้จอยกับเมาส์เล่นไงแล้วเผอิญว่าอยู่ดีๆอ่ะมันเหมือนกับระยะเวลาที่ผมไม่ได้เล่นมันมาหลายปีอ่ะเขาเพิ่มโหมดแคมเปญมาหมดในเรื่องอ่ะผมก็ว่าจะแบบคือไอ้โหมดแคมเปญของเกมที่มันเน้นเกมออนไลน์พวกนี้ส่วนใหญ่หลักๆคือมันทำมาเพื่อให้เราแบบเรียนรู้เกมเฉยๆอ่ะให้เราเล่นออนไลน์เป็นอ่ะผมก็ลองไปเล่นดูเว้ยตอนแรกว่าจะเล่นครึ่งชั่วโมงผ่านไปชั่วโมงครึ่งยังไม่เลิกเล่นเลยใช่ไหมคืออย่าไปนี่นะอย่าไปถามหาความแบบความดีในการเล่นแบบเกมเพลย์ที่มันยอดเยี่ยมอะไรเพราะว่าหลักๆคือมันเอาเหมือนกับเขาเรียกว่ายกแพลตฟอร์มการเล่นออนไลน์มาใส่ในเรื่องเฉยๆอะแต่ไอ้เรื่องที่มันใส่มามันคือเรื่องที่แบบพีคยิ่งกว่าตอนเจอพวกอีเตอร์เอ็กในตอนภาค9อีกอ่ะพี่โอ้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ให้เราเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะทหารเอ็มพายทหารเอ็มพายไม่อย่าไปเรียกว่าตัวร้ายเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่ใช่เค้าเป็นคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ในฝั่งเอ็มพายเป็นหน่วยอินเฟอร์โนด้วยนะคือหน่วยเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆหน่วยซีลอ่ะหน่วยซีลตัวโหดของฝั่งเอ็มพายอ่ะแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ในเรื่องนี้อยู่ในเหตุการณ์ที่ดาวเรสตาร์ของภาค6ระเบิดต่อหน้าเราพอดีอ่ะพี่ใช่ก็เนี่ยมันที่คุยกับคุณแจ็คอะว่ามันอยู่ในเหตุการณ์ไอ้ Operation Cinder อะอ๋อไปเชื่อมต่อกับ Mandalorian ได้ใช่ก็แบบนั่งคุยคุณแจ็คเนี่ยอยู่ใน Mandalorian ไงไอ้อันเนี้ยเออแล้วเออผมพอฟังคุณส้มผมก็ตกใจเว้ยว่าเฮ้ยนี่มันอีเวนต์ใหญ่นี่แบบอีเวนต์ที่เราเพิ่งดูในMandalorianแล้ววินาทีคุณส้มวินาทีที่ผมช็อกอะคืออะไรรู้ป่ะเฮ้ยเรากำลังจะได้เล่นเนื้อเรื่องสตาร์วอร์ที่เดสตาร์ระเบิดเราต่อหน้าหรอแล้วถัดจากนั้นคือให้เราขับยานไทไฟเตอร์เข้าไปในซากดาวเดสตาร์ที่มันระเบิดอะโอ้เฮ้ยดูยิ่งใหญ่นะเอ้ยมันใช่เหรอวะแล้วมันเหมือนกับกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องที่เขาใส่มาพี่มันเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในแคนนอนด้วยคือ Star Wars มันจะแบ่งเป็น Legend กับ Canon คือพวก Legend น่ะคือเขาจะไม่เอามาใส่ในเนื้อเรื่องหลักในจักรวาลหลักแต่อันเนี้ยมันคือเรื่องราวที่พยายามให้สามารถสอดคล้องไปกับเรื่องหลักของ Star Wars ได้ก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยแล้วการที่แบบมันพยายามจะใส่ตัวละครคลาสสิกมาก็ทำดีนะคุณส้มนะคือใช่ก็คือยังไงนะคือไปโหลดได้เลยใช่ไหมฟรีใช่ป่ะโหลดฟรีตอนนี้โหลดฟรีอยู่ไม่รู้ตอนนี้มันหมดอายุแล้วมันหมดแล้วมันหมดตั้งแต่ปี2อ่ะแล้วถ้าจะโหลดตอนนี้ทำไงอ่ะต้องซื้อต้องเสียตังค์นะพี่โอ้เอ้ยแต่ฟังดูน่าเล่นชะมัดนี่ๆแล้วมันมีปมไอ้นี่นะคุณส้มปมไอ้เนี่ยที่ว่าคอนฟลิกต์ของการเป็นคู่สงครามของฝ่ายดีอ่ะอารมณ์มันก็เหมือนกันเราเป็นเมฟิลด์อ่ะใช่ไงใช่ถูกต้องเลยคือที่ส้มบอกอ่ะเนี่ยเข้าใจลุงเม่งแล้วลุงเม่งจากแมนดาลอเรียนใช่ไหมใช่นะก็ไม่รู้จะสปอยไงแต่เป็นเซอร์ไพรส์นะคือไม่คิดว่าไอ้เกมโหลดฟรีที่เรามาเนี่ยเราจะได้เจอเนื้อเรื่องที่แบบดีมากเลยของ Star Wars แล้วได้ขับยานอ่ะขับจนเบื่อเลยอ่ะเอาจริงๆนะส้มขับแล้วเบื่อไม่ถึงว่าตอนแรกตื่นเต้นอ่ะแต่ว่าเริ่มจะแบบต้องขับเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อ
ทำให้นึกถึงไอ้ที่บอกคุณแจ็คอะสควอดรอนอะไม่น่าซื้อนะใช่ไหมคือไม่ได้เล่นนะมาแล้วพี่ไม่ได้เล่นแต่แล้วไม่เล่น VR มันจะรู้สึกมันอยู่ในยานจริงก็คงงั้นว่าจะไม่พูดเลยยาวเลยนั่นก็ Star Wars Battlefront ภาคพิเศษนะฮะคุยกับคุณแจ็คว่าไม่รู้จะไปไฮกับใครเดี๋ยวเล่นเสร็จผมก็ต้องไปคุยกับส้มอยู่ดีเพราะเล่นกันอยู่2คนเป็นนอกกระแสที่แบบดีอย่างน่าเซอร์ไพรส์มันก็มันเซอร์ไพรส์กับผมว่ามันจริงๆมันไม่นอกกระแสหรอกจริงๆมันเป็นเกมที่ตกยุคไปแล้วอ่ะแล้วเขามาปล่อยฟรีตอนเนี้ยแล้วเผอิญว่าไอ้หมดในเรื่องที่มันเคยใส่มาที่เราแบบไม่คิดว่ามันจะดีอย่างเงี้ยมันดันไปอยู่ในอะไรแบบนี้โอเคถ้ารายการคุยหนัง